10ประโยชน์และข้อควรระวังของรังจือจุริรัตน์เอ็นวันที่29ตุลาคม66จุลภาค10นาฬิกาสนุกวันก่อนเห็นโพจากคนทั่วไปใน Facebook Fanpage 1เขียนถึงประโยชน์ของรังจือว่าใช้ป้อนสุนัขที่โดนวางยาเบื่อแล้วรอดชีวิตมาได้อย่างบุดหวิดทำให้เราเกิดความสงสัยขึ้นมาว่ารังจือที่ว่ามีประโยชน์มากมายขนาดไหนใช้ถอนพิษได้เชียวหรือถ้าใครสงสัยเหมือนกันลองมาอ่านประโยชน์ของรังจือกันดูนะคะ10ประโยชน์ดีๆของรังจือ1แก้ร้อนในกระหายน้ํา2ถอนพิษลดไข้3พอกบาดแผลให้บาดแผลหายไวขึ้นโดยเฉพาะแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก4ลดพิษจากการบริโภคสารพิษเข้าไปได้เช่นยาฆ่าแมลงยาฆ่าหญ้ายาเบื่อ5ลดพิษจากสัตว์มีพิษเช่นแมงดาทะเลปลาปักกระเป้า6บรรเทาอาการผื่นแพ้ต่างๆ7ช่วยลดและเลิกการใช้สารเสพติดได้เพราะมีฤทธิ์ต่อระบบประสาทคลายสารเสพติดบางชนิดใช้ควบคู่ไปกับการรักษากับผู้ป่วยที่ต้องการเลิกยาเสพติดได้8แก้อาการเมาค้างแก้พิษจากแอลกอฮอล์จากการดื่มมากเกินไป9ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดควบคุมเบาหวานและความดันโลหิตได้ดี10มีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยต่อต้านมะเร็งโลเรียลพลัควิน10ประโยชน์ดีๆของรังจืดไอซ์ทักข้อควรระวังในการทานรังจืดถึงแม้สรรพคุณจะดีขนาดนี้แต่ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ประกาศว่าไม่อนุญาตให้ใช้รังจืดเป็นอาหารหรือส่วนประกอบในอาหารรวมทั้งเครื่องดื่มเพราะอย.ระบุว่ามีงานวิจัยบางชิ้นพบว่าหากกินเป็นเวลานานอาจทำให้ระบบเลือดตับไตทำงานผิดปกติได้หากอยากทานรังจืดให้ได้ประโยชน์ตามที่ต้องการไร้อาการข้างเคียงไม่ควรกินในปริมาณความเข้มข้นที่สูงเกินไปและไม่ควรทานติดต่อกันนานจนเกินไปหรือควรทานสลับหมุนเวียนไปกับอาหารหรือชาสมุนไพรประเภทอื่นเพื่อให้ได้สารอาหารที่มีประโยชน์อย่างหลากหลายมากยิ่งขึ้นค่ะขอขอบคุณข้อมูลเมเทสสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาภาพไอซ์ทักซีวิธีกำจัดเหาที่ถูกต้องและได้ผลการติดเหาสามารถติดต่อจากคนหนึ่งสู่อีกคนหนึ่งได้ง่ายหากอยู่ใกล้กันใช้ของร่วมกันโดยเฉพาะของใช้ส่วนตัวหรือการใกล้ชิดกับศีรษะและเส้นผมเหาติดต่อกันได้อย่างไรนายแพทย์ณรงค์อภิกุลวณิชรองอธิบดีกรมการแพทย์และโฆษกกรมการแพทย์กล่าวว่าเหาเป็นโรคติดต่อที่พบได้ทุกเพศทุกวัยแต่พบบ่อยในเด็กหญิงวัยเรียนอายุระหว่าง32ปีทั่วโลกโดยเฉพาะในโรงเรียนสถานสงเคราะห์ซึ่งเด็กๆ เล่นสัมผัสใกล้ชิดกันทำให้เหาติดต่อกันทางเส้นผมการสัมผัสใกล้ชิดโดยตรงหรือผ่านการใช้หวีได้เป่าผมหมวกหรือหมอนร่วมกันการตรวจพบไขเหาที่เส้นผมบริเวณท้ายทอยและหลังหูร่วมกับอาการคันศีรษะผู้ป่วยบางรายอาจไม่แสดงอาการคันศีรษะส่วนใหญ่พบเป็นรอยแดงสะเก็ดหรือรอยแกะเก่าที่ไม่จำเพาะบางรายอาจตรวจพบเป็นผื่นตุ่มแดงขนาดประมาณ2มิลลิเมตรมีไข้ต่ำๆหรือต้มน้ำเหลืองที่ขอบตัวส่วนอันตรายจากการติดเหาภาวะแทรกซ้อนที่พบได้จากการติดเชื้อเหาได้แก่การติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำซ้อนตุ่มหนองที่บริเวณศีรษะวิธีรักษาอาการติดเหาแพทย์หญิงมิ่งขวัญวิชัยดิศดผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์กล่าวเพิ่มเติมว่าการตรวจรักษาถ้าพบไข่หรือตัวเหาที่บริเวณเส้นผมอาจมองเห็นด้วยตาเปล่าหรือใช้กล้องจุลทรรศน์โดยไข่ใหม่ที่ยังไม่ฟักเป็นตัวจะมีสีน้ำตาลแต่ถ้าฟักเป็นตัวแล้วไข่จะมีสีขาวใสซึ่งการตรวจพบตัวเหาที่เส้นผมเป็นการยืนยันว่ายังมีการติดเชื้ออยู่ดังนั้นแนวทางการดูแลรักษาโรคเหามีดังนี้1ใช้หวีเสียดหวีเอาตัวเหาและไข่เหาออก2โกนผมบริเวณดังกล่าวออกอาจพิจารณาใช้ในผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อรุนแรงและดื้อต่อการรักษาด้วยวิธีอื่นๆ3ทำความสะอาดเสื้อผ้าหมวกผ้าเช็ดตัวผ้าปูที่นอนและปลอกหมอนโดยซักด้วยน้ำร้อนและใช้ความร้อนทำให้แห้งส่วนมีให้ล้างในน้ำร้อนอุณหภูมิ65องศาเซลเซียสหรือเคลือบด้วยยาฆ่าเหานาน15นาที4ใช้ยาฆ่าเหาเป็นการรักษาหลักยาฆ่าเหาชนิดทวิธีใช้คือทายาลงบนผมที่แห้ง2ครั้งในระยะเวลาห่างกัน1สัปดาห์ในส่วนยาฆ่าเหาชนิดกินให้ประสิทธิภาพในการรักษาที่ดีแต่ไม่แนะนำให้ใช้ในเด็กน้ำหนักตัวน้อยกว่า15กิโลกรัมหญิงให้นมบุตรและหญิงตั้งครรภ์สำหรับการป้องกันการติดต่อไปสู่ผู้อื่นคือหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดไม่ใช้สิ่งของต่างๆด้วยกันเช่นหวีหมวกเสื้อผ้าหมอนที่นอนขอขอบคุณข้อมูลกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขภาพไอซ์ทัก5สารอาหารบำรุงเส้นผมให้แข็งแรงลดปัญหาผมบางขาดร่วงได้ผลสำหรับสาวๆแล้วปัญหาผมบางขาดร่วงถือเป็นหนึ่งในปัญหาใหญ่ที่สร้างความกังวลใจอย่างมากโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นคนที่รักและห่วงแหนเส้นผมของตัวเองอย่างมากวันนี้เราจะชวนสาวๆหันมาบำรุงเส้นผมให้แข็งแรงด้วยวิธีธรรมชาติกันค่ะนั่นก็คือการเลือกกินอาหารที่อุดมไปด้วยสารอาหารที่มีส่วนช่วยบำรุงเส้นผมให้แข็งแรงบอกเลยว่าสารอาหารแต่ละชนิดล้วนช่วยลดปัญหาผมบางขาดร่วงได้เป็นอย่างดีหนึ่งไบโอตินไบโอตินคือสารอาหารที่พบได้ในตับไข่แดงและถั่วชนิดต่างๆซึ่งสารอาหารชนิดนี้มีส่วนช่วยเสริมสร้างสุขภาพของเส้นผมรวมทั้งสุขภาพเล็บให้แข็งแรงที่สำคัญไบ
โอตินหรือวิตามิน H ยังช่วยลดปัญหาผมงอกก่อนวัยและช่วยลดปัญหาการหลุดร่วงของเส้นผมได้ดีเลยทีเดียว2วิตามิน A วิตามิน A คือสารอาหารที่พบได้ในผักบุ้งมะละกอแครอทมะเขือเทศไข่แดงและจำพวกผักสีแดงและสีเหลืองโดยวิตามิน A เป็นสารอาหารที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการช่วยบำรุงผิวหนังช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายช่วยต้านอนุมูลอิสระช่วยลดการอักเสบช่วยชะลอวัยช่วยบำรุงสายตาให้สามารถมองเห็นได้ดีรวมทั้งช่วยบำรุงเล็บและเส้นผมให้แข็งแรงที่น่าสนใจอย่างมากก็คือวิตามิน A ช่วยลดการหลุดร่วงของเส้นผมได้ดีมากๆ3วิตามิน B รวมวิตามิน B รวมคือสารอาหารที่พบได้ในผักใบเขียวปลาไข่ถั่วและโยเกิร์ตโดยวิตามิน B รวมมีส่วนช่วยให้ร่างกายสามารถดูดซึมธาตุเหล็กได้ดียิ่งขึ้นรวมทั้งช่วยในการบำรุงเส้นผมและเล็บให้แข็งแรงนอกจากนี้ยังช่วยลดปัญหาผมร่วงและผมหักง่ายได้อีกด้วย4สังกะสีสังกะสีคือสารอาหารที่พบได้ในเห็ดข้าวกล้องเมล็ดทานตะวันและหอยนางรมโดยสารอาหารชนิดนี้มีส่วนช่วยลดปัญหาผมร่วงพร้อมทั้งช่วยบำรุงเส้นผมให้แข็งแรงแถมยังช่วยบำรุงเส้นผมให้มีความดำเงางามอย่างเป็นธรรมชาติ5ธาตุเหล็กธาตุเหล็กคือสารอาหารที่พบได้ในอาหารทะเลเนื้อสัตว์ไข่แดงตับถั่วแดงตำลึงและผักโขมโดยธาตุเหล็กจัดเป็นสารอาหารที่ช่วยให้ร่างกายสามารถผลิตฮีโมโกลบินและเอนไซม์บางชนิดทั้งนี้หากร่างกายของคนเราขาดธาตุเหล็กก็จะส่งผลให้ผมร่วงง่ายดังนั้นหากสาวๆไม่อยากให้ผมร่วงง่ายแนะนำให้ป้องกันอาการผมร่วงด้วยการกินอาหารที่มีธาตุเหล็กให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายเอาเป็นว่าหากสาวๆกำลังเจอกับปัญหาผมร่วงและไม่อยากกังวลกับปัญหานี้ไปอีกนานแนะนำให้มันกินอาหารที่มีสารอาหารทั้ง5ชนิดนี้ให้เพียงพอเพราะนอกจากจะช่วยบำรุงเส้นผมให้แข็งแรงแล้วยังช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่จำเป็นอีกด้วยข้าวยำฝักใต้อาหารท้องถิ่นยอดนิยมภาคใต้กินเป็นอาหารเช้าหรืออาหารกลางวันเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางอาหารสูงเป็นแหล่งที่ดีของใยอาหารและยังถือว่ามีคุณค่าทางสมุนไพรเพราะประกอบไปด้วยผักหลายชนิดแต่ก็มีไขมันอิ่มตัวค่อนข้างสูงเนื่องจากมีมะพร้าวอยู่ในส่วนผสมของข้าวยำจึงควรระมัดระวังในการกินสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องของไขมันผักที่นิยมใช้ประกอบในข้าวยำได้แก่สะเต้าหั่นฝอยถั่วงอกถั่วฝักยาวหั่นฝอยแตงกวาตะไคร้หั่นฝอยใบชะพลูหั่นฝอยส้มโอชิเป็นชิ้นเล็กๆบางที่อาจใส่ข้าวตังทอดหรือเส้นหมี่ทอดด้วยก็ได้ส่วนผสมของน้ำบูดูปรุงรสนั้นทำโดยการนำน้ำบูดูมาต้มกับน้ำด้วยไฟอ่อนๆใส่ตะไคร้ทุบหอมทุบน้ำตาลปีบใบมะกรูดและข่าทุบรสชาติจะค่อนไปทางหวานบางท่านอาจจะไม่ทราบว่าน้ำบูดูทำมาจากอะไรก็จะขออธิบายคร่าวๆว่าน้ำบูดูได้จากการหมักปลาตัวเล็กๆกับเกลือเม็ดโดยหมักไว้ในโอ่งหรือไหตามแต่จะหาได้แล้วปิดผนึกอย่างดีตากแดดทิ้งไว้อย่างน้อย 2-3 เดือนหรืออาจจะเป็นปีจึงนำมาใช้ได้เครดิตภาพปลาหมึกโป่งโปงงาชึ่งสถาบันโภชนาการวิสฟิชแกนฮังเลถ้าหากได้เนื้อ3ชั้นดีๆแล้วไม่ติดมันมากก็จะทำให้เจริญอาหารได้มากทีเดียวเครื่องแกงฮังเลนั้นจะว่าไปแล้วก็หนีไม่พ้นเครื่องแกงสดเป็นส่วนมากมีตะไคร้ข่าพริกไทยมะขามเปียกหัวหอมกระเทียมยี่หร่าก้านพลูปลายาน้อยลอปลายาน้อยพูดง่ายๆคือมีถึงเครื่องเทศของเราดีๆนี่เองถ้าใครไปทางเหนือไม่ได้กินแกงฮังเลแล้วจะรู้สึกว่าจะไปไม่ถึงทั้งเหนือเลยเครดิตภาพคยูกี้ฉันชื่อเสือหมูอาหารพื้นบ้านล้านนาตรวจสุขภาพก่อนวิ่งสำคัญแค่ไหนการออกกำลังกายด้วยการวิ่งถือเป็นหนึ่งในกีฬาที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆเพราะไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของสถานที่เพียงแค่มีรองเท้าวิ่งที่เหมาะสมก็สามารถออกกำลังกายได้แล้วแต่ถ้าคิดจะวิ่งอย่างจริงจังเพื่อลงแข่งขันโดยเฉพาะการวิ่งระยะไกลอย่างฮาล์ฟมาราธอน21กิโลเมตรและมาราธอน 42.195 กิโลเมตรนักกีฬาควรใส่ใจเรื่องการตรวจสุขภาพก่อนเป็นลำดับแรกเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการเสียชีวิตโดยไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้าซาเดิร์นคาราดีอาร์เดททั้งนี้จากข่าวที่พบว่ามีผู้เสียชีวิตจากอาการหัวใจวายขณะวิ่งนั้นเป็นเพราะนักวิ่งอาจป่วยโรคบางชนิดแต่ไม่รู้ตัวโดยเฉพาะโรคหัวใจเมื่อร่างกายต้องใช้กำลังมากกว่าปกติจึงส่งผลต่อการเต้นของหัวใจได้จากข้อมูลของโรงพยาบาลรถมิติเวชโดยนายแพทย์ประพลยิ่งรุ่งโรจน์ได้อธิบายถึงเหตุผลและความสำคัญในการตรวจสุขภาพก่อนการวิ่งไว้ดังนี้ค้นหาโรคร้ายที่ซ่อนอยู่รู้หรือไม่ว่าการตรวจคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจำปีทั่วไปอาจตรวจไม่พบโรคร้ายที่ซ่อนอยู่โดยเฉพาะโรคหัวใจซึ่งการออกแรงมากเกินกว่าปกติต่อเนื่องกันเป็นเวลานานจะส่งผลโดยตรงกับการเต้นของหัวใจส่งผลให้หน้ามืดเป็นลมสระเอในหน้าอกใจสั่นหรือเสียชีวิตรวมถึงโรคร้ายอื่นๆเช่นโรคเนื้อเยื่อสมองเสื่อมรุนแรงเรื้อรังซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของนักอเมริกันฟุตบอลชื่อดังอย่างไมค์เกรฟสเตอร์มาแล้วเพราะไม่ยอมตรวจสุขภาพก่อนลงแข่งประเมินความเสี่ยงจากการวิจัยของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดยูนิเวอร์ซิตี้พบว่าในทุกปีมีคนหนุ่มสาวเสียชีวิตขณะเล่นกีฬามากกว่า 200-300 คนจากโรคหอบหืดและโรคลมแดด
ซึ่งการวิ่งมาราธอนต้องใช้ทั้งกำลังกายและกำลังใจมากิโลกรัมว่าปกติการพบแพทย์เพื่อประเมินความเสี่ยงก่อนออกวิ่งจึงเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามตรวจหาสภาวะที่ห้ามออกกำลังกายด้วยการวิ่งผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวอาทิโรคอ้วนเบาหวานความดันโลหิตสูงส่งผลให้เลือดไม่สามารถไปเลี้ยงหัวใจได้ตามปกติดังนั้นการออกกำลังกายที่หนักหน่วงเกินความสามารถของร่างกายอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพมากกว่าผลดีผู้มีโรคประจำตัวจึงควรปรึกษาแพทย์ก่อนวิ่งเสมอตรวจหาความเสี่ยงการบาดเจ็บผู้ที่เคยมีประวัติการบาดเจ็บขณะวิ่งมาก่อนอาจส่งผลให้เกิดการอักเสบต่อเนื่องและเรื้อรังได้หากไม่หยุดพักฟื้นร่างกายจนหายดีรวมถึงนักวิ่งที่ไม่ได้รับการฝึกอย่างถูกต้องด้วยซึ่งการพบแพทย์จะช่วยลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บซ้ำที่เป็นสาเหตุให้ต้องหยุดวิ่งเป็นเวลานานได้เช็คความฟิตของร่างกายในการตรวจเช็คความฟิตของร่างกายแพทย์จะดูอัตราการใช้ออกซิเจนสูงสุดของร่างกายขณะออกกำลังกายโดยการตรวจ Aerobic Test PO2 Mark Test หากมีค่าสูงก็แสดงว่ามีความฟิตมากซึ่งมีประโยชน์อย่างมากสำหรับนักวิ่งที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพของตัวเองด้วยความเร็วหรือระยะทางรวมถึงจะช่วยวางแผนการจัดโปรแกรมการฝึกที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพขอขอบคุณข้อมูลรบสมิทธิเวชภาพไอซ์ทาร์กผมมันไวแก้ปัญหาอย่างไรไม่ให้ผมมันเยิ้มผมมันเป็นปัญหาที่หลายคนประสบอยู่แต่รู้ไหมว่าหนังศีรษะของเราผลิตน้ำมันและไขมันออกมาเพื่อให้หนังศีรษะชุ่มชื้นและมีสุขภาพดีซึ่งน้ำมันเหล่านี้สามารถทำให้ผมดูรีบแบนและมันเยิ้มได้โดยเฉพาะผู้ที่มีผมเส้นเล็กแม้ว่าน้ำมันในตัวเองจะไม่เป็นอันตรายต่อเส้นผมแต่หากมีมากเกินไปก็อาจทำให้เกิดการสะสมและทำให้เส้นผมดูรีบแบนได้ดังนั้นเราจึงควรหาทางแก้ไขปัญหานี้และนี่คือวิธีแก้ปัญหาผมม่านไววิธีแก้ปัญหาผมม่านไววิธีแก้ปัญหาผมมันหนึ่งเลือกใช้แชมพูทำความสะอาดลำลึกสำหรับผมมันใช้แชมพูทำความสะอาดลำลึกสัปดาห์ละครั้งตามด้วยแชมพูและครีมนวดผมที่คุณชอบเพื่อให้เหมาะกับสภาพผมของคุณมากที่สุดมาร์กวาลี่ผู้ก่อตั้งอิเล็กทริกเฮกล่าวนอกจากนี้คุณยังสามารถรองรับอาหารเสริมบำรุงเส้นผมเช่นโคลิกคาราเจนเฮลิฟซึ่งช่วยบำรุงผมจากภายในช่วยให้ผมและหนังศีรษะมีสุขภาพดีคำแนะนำเพิ่มเติมเลือกแชมพูที่ปราศจากซิลิโคนและน้ำมันหนักเพราะผลิตภัณฑ์เหล่านี้สามารถทำให้ผมมันเยิ้มได้ง่ายขึ้นสระผมให้บ่อยขึ้นหากคุณมีผมมันมากอาจจำเป็นต้องสระผมทุกหรือทุกวันเว้นวันแต่หากคุณมีผมแห้งควรสระผมเพียง 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์เท่านั้นใช้ครีมนวดอย่างระมัดระวังหลีกเลี่ยงการใช้ครีมนวดบริเวณโคนผมเพราะอาจทำให้ผมดูรีบแบนได้ควรใช้ครีมนวดที่ปลายผมเท่านั้นใช้ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดความมันของผมเช่นดรายแชมพูหรือสเปนลดความมันของผมหลีกเลี่ยงการใช้ความร้อนกับเส้นผมมากเกินไปเพราะความร้อนสามารถกระตุ้นให้หนังศีรษะผลิตน้ำมันมากขึ้น2ใช้ครีมนวดผมเฉพาะที่ปลายผมหากคุณใช้ครีมนวดผมหมดเร็วกว่าแชมพูแสดงว่าคุณใช้ผิดวิธีครีมนวดผมควรใช้ในปริมาณน้อยและใช้เฉพาะที่ปลายผมเท่านั้นหลายคนที่มีผมแห้งหรือผมทำสีมักจะใช้ครีมนวดผมสูงขึ้นและสูงขึ้นเพื่อแก้ปัญหาผมพันกันจนเกือบถึงโคนผมแต่ยิ่งคุณใช้ครีมนวดผมสูงเท่าไหร่ผมของคุณก็จะยิ่งมันเร็วขึ้นเท่านั้น3ลองใช้แอปเปิลไซเดอร์วิธีแก้ปัญหาผมมันลองใช้แอปเปิลไซเดอร์เพื่อรักษาผมมันเยิ้มวิธีนี้กำลังได้รับความนิยมอย่างมากบนทิกทักและใช้ส่วนผสมเพียง2อย่างคือน้ำกับแอปเปิลไซเดอร์เพียงแค่ผสมแอปเปิลไซเดอร์ในน้ำ1ถ้วยแล้วแถวหน้าบนผมทิ้งไว้สักครู่แล้วคราบสกปรกจะหายไปและผมจะสะอาดหมดจดและไร้ความมัน 100% ซีเลี่ยงทางอาหารประเภททอดหรือของมันเช่นเดียวกับส่วนประกอบอื่นๆของกิจวัตรความงามของเราสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปสามารถส่งผลต่อร่างกายของเราได้มากพอๆกับผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ดังนั้นแนะนำว่าให้หลีกเลี่ยงอาหารประเภทไขมันน้ำมันหรือน้ำตาลอาหารนอกบ้านและอาหารขยะเป็นอาหารที่เลวร้ายที่สุดสำหรับเรื่องนี้และควรเพิ่มการรับประทานผลไม้และผักในชีวิตประจำวันของคุณขอขอบคุณภาพไอซ์ทาร์กฟาโทวิธีลดกลิ่นปากจากกระเทียมสตอหอมหัวใหญ่ทุเรียนกะปิปลาร้าจุเรราทเอ็นวันที่29ตุลาคม66จุลภาค21นาฬิกา55นาทีสนุกอาหารไทยใส่เครื่องปรุงและเครื่องเทศมากมายที่ทำให้มีรสชาติอร่อยและเข้มข้นแต่ก็ต้องแลกมากับกลิ่นอันรุนแรงในอาหารสุดอร่อยเหล่านั้นที่ทำให้บางครั้งเราก็ต้องอดใจไม่กินเพราะกลัวปากเหม็นหรือถ้าหากอยากกินและเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องพยายามหาวิธีทางมาลดกลิ่นปากซึ่งในหลายๆครั้งแปรงฟันและบ้วนปากก็ยังไม่อาจลดกลิ่นเหล่านั้นลงได้จอนวนพรทองโฉมนักวิชาการโภชนาการกลุ่มสาขาวิชาโภชนาศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแนะนำวิธีลดกลิ่นปากจากอาหารกลิ่นแรงเหล่านี้กันกระเทียมสาเหตุของกลิ่นกระเทียมมาจากเอนไซม์ในกระเทียมที่ถูกเปลี่ยนเป็นสารอัลลิซินที่เกิดจากการตัดหรือเคี้ยวซึ่งสารนี้เป็นสารประกอบในกลุ่มซัลเฟอร์ซึ่งทำให้เกิดกลิ่นปากและลมหายใจ
ซึ่งกลิ่นนี้อาจจะอยู่ได้ถึง72ชั่วโมงหรือ3วันเลยทีเดียวแม้ว่าจะทำให้มีกลิ่นแรงแต่สารอัลลิซินในกระเทียมช่วยกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ในการต้านอนุมูลอิสระลดความดันโลหิตและไขมันในเลือดวิธีลดกลิ่นกระเทียม1ดื่มนมโดยเฉพาะนมที่มีไขมันจะสามารถลดกลิ่นได้ดีกว่านมร่องมันเนยหรือนมขาดมันเนยเพราะนมมีน้ำและไขมันเป็นส่วนประกอบที่สามารถละลายสารประกอบของสารซัลเฟอร์ที่ละลายทั้งในน้ำและในน้ำมันได้ทั้งคู่ทำให้ลดการระเหยของกลิ่นกระเทียมได้2น้ำผลไม้หรือผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวเช่นน้ำมะนาวน้ำส้มเพราะน้ำผลไม้มีความเป็นกรดจะสามารถเข้าไปยับยั้งเอนไซม์ที่เปลี่ยนสารในกระเทียมที่มีกลิ่นออกมาได้สตอเป็นพืชตระกูลถั่วฝักมีสารพริกดเคมีที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระและลดน้ำตาลในเลือดสตอก็มีสารที่มีองค์ประกอบซัลเฟอร์ที่มีทำให้มีกลิ่นปากและลมหายใจเช่นเดียวกันและร่างกายของเราจะมีการขับออกทางปัสสาวะทำให้ปัสสาวะของเรามีกลิ่นสตอด้วยวิธีลดกลิ่นสตอกินมะเขือเปราะเพราะมีสารพริกดเคมีและเอนไซม์โพลีเฟนโอลออกซิเดตที่ทำปฏิกิริยากับส่วนประกอบซัลเฟอร์ช่วยลดกลิ่นของสตอได้หอมหัวใหญ่เป็นพืชกลุ่มเดียวกับกระเทียมมีสารประกอบซัลเฟอร์หรืออัลลิซินที่ทำให้เกิดกลิ่นเฉพาะตัวได้เหมือนกันนอกจากนี้ยังมีองค์ประกอบของอาหารสำหรับจุลินทรีย์สุขภาพที่ช่วยให้ระบบทางเดินอาหารทำได้ดียิ่งขึ้นด้วยวิธีลดกลิ่นหอมหัวใหญ่หากรับประทานหอมหัวใหญ่ดิบในสลัดสามารถรับประทานควบคู่ไปกับผักกาดหอมได้ผักกาดหอมดิบมีสารพริกดเคมีและเอนไซม์โพลีเฟนโอลออกซิเดตที่ช่วยลดกลิ่นของหอมหัวใหญ่ได้ทุเรียนมีสารประกอบซัลเฟอร์ที่ระเหยได้ง่ายทำให้มีกลิ่นติดปากและลมหายใจเมื่อรับประทานเข้าไปหากรับประทานมากๆอาจเป็นการเพิ่มความเสี่ยงโรคเรื้อรังต่างๆเช่นเบาหวานและโรคหัวใจและหลอดเลือดวิธีลดกลิ่นทุเรียนสามารถรับประทานแอปเปิลควบคู่ไปกับการทุเรียนได้เพราะแอปเปิลมีสารพริกดเคมีและเอนไซม์โพลีเฟนโอลออกซิเดตที่จะไปทำปฏิกิริยากับสารซัลเฟอร์ทำให้ช่วยลดกลิ่นของทุเรียนได้กะปิและปลาร้าผ่านการถนอมอาหารด้วยการหมักทำให้มีกลิ่นจากการหมักเกิดขึ้นนอกจากนี้ยังมีโซเดียมสูงที่ทำให้ไตและหัวใจของเราทำงานหนักมากขึ้นอีกด้วยวิธีลดกลิ่นกะปิและปลาร้าเปลือกของผลไม้อย่างส้มและมะนาวจะมีน้ำมันหอมระเหยที่ช่วยลดกลิ่นของกะปิและปลาร้าได้โดยรับประทานส้มหรือมะนาวฝานบางติดเปลือกเคี้ยวในปากหลังรับประทานกะปิหรือปลาร้านอกจากนี้ถ้ามีกลิ่นติดมือหรือผิวหนังของเราสามารถใช้เปลือกส้มหรือมะนาวมาถูบริเวณที่มีกลิ่นและล้างด้วยน้ำสะอาดตามได้ด้วยเช่นกันขอขอบคุณข้อมูลดอนวนพรทองโฉมนักวิชาการโภชนาการกลุ่มสาขาวิชาโภชนาศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีภาพไอสตาร์วิธีเลือกซื้ออาหารกระป๋องให้ปลอดภัยปัจจุบันนี้เพื่อความสะดวกสบายหลายคนมักหันมาบริโภคอาหารกระป๋องกันเพราะสะดวกรับประทานได้ง่ายหรือสามารถรับประทานได้ทันทีแต่บางคนก็นำอาหารกระป๋องมาเป็นส่วนประกอบของอาหารและเดี๋ยวอาหารกระป๋องก็มีผลิตออกมาหลากหลายรูปแบบให้สามารถเลือกซื้อมารับประทานกันได้ไม่ว่าจะเป็นในรูปของปลากระป๋องผักกระป๋องผลไม้กระป๋องแกงกระป๋องเนื้อกระป๋องหรือแม้แต่ข้าวสวยที่เป็นแบบกระป๋องตอนนี้ก็มีออกมาจำหน่ายด้วยเช่นกันนอกจากที่กล่าวมานี้ก็ยังมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารกระป๋องอีกมากมายแต่การจะเลือกซื้อมารับประทานนั้นเราควรคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยกันด้วยโดยสำหรับใครที่กำลังคิดจะซื้ออาหารกระป๋องมาเก็บไว้รับประทานควรพิจารณาสิ่งต่างๆเหล่านี้ประกอบกันด้วยเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวคุณเองและคนที่คุณรักหรือคนในครอบครัว JPG วิธีเลือกซื้ออาหารกระป๋องให้ปลอดภัย1วันเดือนปีที่ผลิตและวันเดือนปีที่หมดอายุสามารถดูได้จากฉลากที่ติดอยู่ที่ตัวผลิตภัณฑ์เรื่องวันเดือนปีถือเป็นสิ่งสำคัญดังนั้นควรดูทุกครั้งที่ทำการเลือกซื้อเพราะถ้าอาหารกระป๋องที่ซื้อมาหมดอายุแล้วเรารับประทานเข้าไปจะทำให้เกิดเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเราได้และควรเลือกกระป๋องที่ยังผลิตมาไม่นานโดยดูที่วันเดือนปีที่ผลิต2ดูภาชนะที่บรรจุต้องไม่บุบโป่งบวมมีรอยรั่วหรือเป็นสนิมถ้ามีลักษณะดังที่กล่าวไม่ควรซื้อมารับประทานเพราะบ่งบอกถึงการเก็บรักษาที่ไม่ดีเพราะอาหารกระป๋องบางชนิดถ้าเก็บรักษาไม่ดีอาจจะทำให้เกิดแก๊สขึ้นภายในทำให้กระป๋องบวมขึ้นมาได้และควรเลือกซื้อเฉพาะกระป๋องที่มีรูปร่างคงเดิม3ดูแหล่งผลิตและสถานที่ผลิตรวมไปถึงสถานที่จัดจำหน่ายควรเป็นสถานที่ที่มีอยู่จริงและเชื่อถือได้เท่านั้นไม่ควรซื้ออาหารกระป๋องที่ไม่แหล่งผลิตแน่นอนเพราะการผลิตอาจจะไม่ได้มาตรฐานซึ่งเมื่อซื้อมาบริโภคแล้วอาจจะก่อให้เกิดอันตรายกับสุขภาพของเราได้สิที่ฉลากควรมีชื่อและส่วนผสมส่วนประกอบต่างๆของอาหารอยู่อย่างชัดเจนรวมไปถึงปริมาตรน้ำหนักสุทธิและเลขจดทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุขและควรมีเครื่องหมายรับรองความปลอดภัยจากองค์การอาหารและยาหรือที่เรามักเรียกกันว่าอย.นอกจากนี้ควรซื้ออาหารกระป๋องที่มีชื่อหรือยี่ห้อที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป5เมื่อเปิดกระป๋องออกมาแล้วอาหารต้องไม่มีกลิ่นเหม็นหรือภายในกระป๋องต้องไม่มีรอยหรือเป็นสนิมถ้าเกิดมีสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ไม่ควรรับประทานอาหารในกระป๋องนั้นและอย่าเสียดายควรทิ้งไปทันทีทั้งหมดนี้คือข้อควรพิจารณาก่อนทำการเลือกซื้ออาหารกระป๋องมารับประทานใส่ใจกันสักนิดเพื่อ
ความปลอดภัยต่อสุขภาพของคุณเองและคนในครอบครัวปัจจุบันหลายคนหันมารับประทานอาหารกระป๋องกันมากขึ้นเพราะสะดวกสบายเก็บรักษาได้ง่ายพกพาสะดวกมีจำหน่ายอยู่ทั่วไปแต่ทุกครั้งที่ทำการเลือกซื้อควรพิจารณาสิ่งต่างๆอย่างละเอียดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองและคนในครอบครัวอวัยวะขับพิษทั้งหกนบสันไตยอดสินร่างกายของเราเขาทำงานของเขาเองอยู่แล้วโดยอาศัยอวัยวะขับพิษทั้ง6คือ1ตับ2ไต3ปอด4ลำไส้ใหญ่5ต่อมเหงื่อที่ผิวหนัง6น้ำเหลืองถ้าท่านอยากจะล้างพิษผมแนะนำให้ท่านช่วยให้อวัยวะทั้ง6นี้ทำงานได้ดีขึ้นดังนี้โกลอน1ท่านช่วยตับของท่านได้ด้วยการกินอาหารที่ตับต้องใช้ในการขจัดพิษที่เรียกว่าสารต้านอนุมูลอิสระนั่นและได้แก่อาหารพืชที่ลากสีเน้นสีม่วงแดงลากรสเน้นรสขมตามฤดูกาลเน้นเห็ดและเน้นขมิ้นชันมองในภาพรวมว่าเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่โดดเด่นนอกจากนี้ควรขยันออกแดดเพื่อให้ไมโตคอนเดรียในเซลล์ร่างกายของท่านทุกเซลล์ช่วยกันสร้างสารต้านอนุมูลอิสระชื่อเมลาโทนินขึ้นมาช่วยการทำงานของตับ2ท่านช่วยไตของท่านได้ด้วยการระวังไม่ให้ร่างกายขาดน้ำกินเกลือให้น้อยกินยาให้น้อยที่สุดไม่กินยาที่ทำให้เป็นโรคไตเรื้อรังโดยตรงเช่นยาลดการหลั่งกรดเช่นอะเมพราโซลยาแก้ปวดแก้อักเสบข้อและยาฉีดสีเพื่อวินิจฉัยโรคบ่อยโดยไม่จำเป็นเพราะสีเหล่านั้นเป็นพิษต่อไตมากตก3ท่านช่วยปอดของท่านได้ด้วยการฝึกหายใจให้ลึกฝึกกลั้นหายใจนิดหนึ่งขณะลมเต็มปอดฝึกหายใจออกให้ยาวกว่าการหายใจเข้าเพื่อเอาลมข้างนอกออกมาให้มากที่สุดใช้วิธีนับ4 4 8อย่างที่ผมเคยสอนในบล็อกก่อนๆก็ได้ลบเข้า1 2 3 4กลั้นไว้1 2 3 4ออก1 2 3 4 5 6 7 8และขยันพาตัวเองไปอยู่ในบรรยากาศธรรมชาติอากาศดีๆ4ท่านช่วยลำไส้ใหญ่ของท่านได้ด้วยการเอาใจใส่เลี้ยงดูชุมชนจุลินทรีย์ไมโครบิอัมในลำไส้ของท่านให้เจริญเติบโตหลากหลายเพราะพวกเขาเป็นผู้ขับพิษที่แท้จริงของท่านวิธีเลี้ยงก็คือกินของที่พวกเขาใช้เป็นอาหารเพื่อบิอาทิเช่นกากต่างๆและถั่วต่างๆและขยันกินอาหารที่มีจุลินทรีย์โปรบิอาทิเช่นอาหารหมักๆดองชาหมักเป็นต้น5ท่านช่วยต่อมเหงื่อบนผิวหนังของท่านได้ด้วยการขยันออกกำลังกายให้เหงื่อออกมากๆขณะเดียวกันก็ดื่มน้ำตามไม่ให้ขาดถ้ามีซาวน่าก็ขยันอบซาวน่าให้เหงื่อไหลโซมไกลก็ช่วยได้6ท่านช่วยระบบน้ำเหลืองของท่านได้ด้วยการขยันขยับขยื่นเคลื่อนไหวอย่างน้อยให้ขยันเดินทั้งวันวิ่งเหยาะๆบ้างเมื่อมีโอกาสเพราะการขยับแขนขาเป็นปัจจัยเดียวที่จะขับเคลื่อนการไหลเวียนของน้ำเหลืองเอาของเสียไปทิ้งได้ทำทั้ง6อย่างนี่แหละเป็นการดีท็อกซ์ที่ได้ผลดีที่สุดปลอดภัยที่สุดไม่ต้องไปเสียเงินฉีดอะไรที่เสี่ยงเข้าตัวเองทุกเดือนเลยนบสันใจยอดสินไข่ต้มกับก้าวประโยชน์ดีๆต่อร่างกายเสริมภูมิคุ้มกันลดเสียงโรคหัวใจจุลราชเอ็นวันที่30ตุลาคม66จุลภาค9นาฬิกาสนุกไข่ต้มแสนธรรมดานี้มีประโยชน์ต่อร่างกายครอบจักรวาลมากทั้งช่วยสร้างกล้ามเนื้อเสริมภูมิคุ้มกันบำรุงกระดูกเล็บเส้นผมสายตาสมองและลดความเสี่ยงโรคหัวใจไข่ต้มอาหารแสนธรรมดาที่มีประโยชน์มหาศาลดอนอชิรยาคำจันทร์สุภสินนักปฏิบัติการวิจัยสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลให้สัมภาษณ์ผ่านรายการชัวร์ก่อนแชร์เมื่อวันที่14มีนาคม2565ว่าไข่ต้มเป็นอาหารที่มีประโยชน์มีคุณค่าทางโภชนาการราคาถูกและหารับประทานได้ง่าย9ประโยชน์ของไข่ต้ม1ไข่ต้มอุดมไปด้วยสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายไข่ต้มให้สารอาหารหลักคือโปรตีนแต่ก็มีสารอาหารที่ดีต่อร่างกายอื่นๆเช่นแร่ธาตุวิตามินรวมถึงสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้แข็งแรงอีกด้วย2กินไข่ต้มแทนการกินไข่ดิบไข่ขาวดิบจะมีสารที่ชื่อว่าอะวิดินที่อาจจะเข้าไปจับกับสารอาหารที่กลุ่มของวิตามินดีที่ชื่อว่าไบโอตินจึงเข้าไปขัดขวางการดูดซึมของไบโอตินในร่างกายได้นอกจากนี้ไข่ดิบทั้งไข่ขาวและไข่แดงอาจเสี่ยงต่อเชื้อซาลโมเนลลาอาจก่อให้เกิดอาการท้องเสียท้องร่วงคลื่นไส้และอาเจียนได้3ไข่ต้มช่วยสร้างกล้ามเนื้อไข่ไก่1ฟองน้ำหนัก50กรัมจะมีโปรตีนอยู่ที่60กรัมและมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายของเรามากถึง9ชนิดปริมาณโปรตีนปกติที่คนเราต้องการคือ1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมแต่สำหรับคนที่ต้องการสร้างกล้ามเนื้อนักกีฬาอาจต้องการโปรตีนมากกว่าเดิมหรือราวๆ 1.2-1.5 กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัม4ไข่ต้มเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงไข่ไก่1ฟองมีแคลเซียมถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของความต้องการในแต่ละวันของเราจะอยู่ที่ 15.8% ในขณะที่นม1แก้วจะมีแคลเซียมอยู่ที่ประมาณ 25-30% นอกจากมีในไข่ต้มยังมีฟอสฟอรัสถึงประมาณ1ใน4ของปริมาณที่เราต้องการในแต่ละวันรวมทั้งยังมีวิตามินดีที่ช่วยส่งเสริมการดูดซึมแคลเซียมเข้าไปบำรุงกระดูกอีกด้วย5ไข่ต้มเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสารอาหารที่ช่วยเสริมภูมิต้านทานให้กับร่างกายที่มีอยู่ในไข่ต้มจะประกอบไปด้วยกลุ่มวิตามินได้แก่
วิตามิน A วิตามิน D หรือสังกะสี6ไข่ต้มช่วยบำรุงเล็บและเส้นผมเล็บและเส้นผมของเรามาจากส่วนที่เป็นโปรตีนดังนั้นถ้าเราได้รับปริมาณโปรตีนที่มากเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายรวมไปถึงสารอาหารกลุ่มของซิงค์วิตามิน D และอื่นๆก็จะช่วยเสริมในการสังเคราะห์เส้นผมเล็บและผิวหนังของเราได้7ไข่ต้มช่วยบำรุงสายตาช่วยป้องกันจอประสาทตาเสื่อมสารสำคัญในไข่แดงเช่นในกลอเอกสารอุมอของลูทีนและซีแซนทีนที่จะอยู่ในจอประสาทตาองเราดังนั้นหากรับประทานสารอารกลุ่มนี้ที่มีอยู่ในไข่แดงรวมถึงผักและผลไม้ที่มีสีเหลืองส้มเช่นแครอทฟักทองก็จะช่วยเพิ่มความหนาแน่นของจอประสาทตาองเราได้8ไข่ต้มช่วยบำรุงสมองลดความเสี่ยงโรคอัลไซเมอร์เป็นเพราะว่าในไข่ต้มมีสารอาหารที่สำคัญต่อร่างกายของเราอย่างหลากหลายหนึ่งในสารอาหารที่สำคัญที่อยู่ในไข่คือโคลีนเป็นสารที่มีอยู่ในส่วนที่อยู่ในเยื่อหุ้มสมองเยื่อหุ้มเซลล์ประสาทเมื่อเราได้รับโคลีนเข้าไปจึงเข้าไปช่วยบำรุงระบบประสาทและสมองของเราให้ดีขึ้นและมีส่วนที่จะช่วยลดความเสี่ยงของโรคสมองต่างๆได้หนึ่งในนั้นก็คือโรคอัลไซเมอร์อาจจะพูดไม่ได้เต็มปากว่าการรับประทานไข่ต้มจะช่วยป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้ 100% และสามารถลดความเสี่ยงต่อโรคที่เกิดขึ้นในสมองได้หากใครอยากเพิ่มโคลีนให้กับร่างกายแต่อยากหลีกเลี่ยงไข่แดงยังสามารถรับประทานอาหารอื่นๆที่มีโคลีนได้เช่นเนื้อสัตว์หัวใจสมองผักใบเขียวถั่วต่างๆ9ไข่ต้มลดความเสี่ยงของโรคหัวใจไขมันที่อยู่ในไขมันประกอบด้วยไขมันทุกชนิดทั้งไขมันอิ่มตัวไขมันไม่อิ่มตัวซึ่งมีไขมันที่ดีอย่างโอเมก้า3หากเรารับประทานอาหารที่มีความหลากหลายได้รับไขมันที่หลากหลายก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจได้ถ้าเรามีสุขภาพที่แข็งแรงดีไม่ได้มีโรคประจำตัวอันตรายใดๆสามารถรับประทานไข่ต้มได้วันละ1ฟองหรืออาจมากกว่านี้ได้หากมั่นใจว่าร่างกายของเราไม่มีปัญหากับการรับประทานไข่ต้มมากเช่นไม่เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังไขมันในเลือดสูงความดันโลหิตสูงหรือเบาหวานหรือไม่มีข้อจำกัดอื่นๆที่แพทย์ประจำตัวหรือแพทย์ที่ตรวจสุขภาพของเราห้ามเอาไว้ขอขอบคุณข้อมูลดอนอชิรยาคำจันทร์สุภสินนักปฏิบัติการวิจัยสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลภาพไอซ์ทัก10ผลเสียต่อสุขภาพจากการเล่นสมาร์ทโฟนนานเกินไปวันที่29ตุลาคม66จุลภาค16นาฬิกาสนุกทุกวันนี้สมาร์ทโฟนเป็นมากกว่าแค่โทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกันแล้วเพราะเราสามารถรับข้อมูลข่าวสารเสพความบันเทิงดูหนังฟังเพลงเล่นเกมถ่ายรูปบันทึกวิดีโอได้จากมือถือเพียงเครื่องเดียวนอกจากนี้ผู้ปกครองบางรายก็ยังใช้สมาร์ทโฟนเป็นเครื่องแก้เหงาให้บุตรหลานจนเด็กบางคนติดมอมแมมชนิดที่ไม่ยอมวางและส่งผลเสียต่างๆตามมาถึงขั้นต้องเข้ารับการผ่าตัดเพราะจ้องจอนานเกินไปจนส่งผลต่อกล้ามเนื้อตาที่ยังไม่แข็งแรงและนี่คือ10ผลเสียที่เกิดขึ้นกับสุขภาพที่หลายคนอาจมองค์ข้ามจากการใช้สมาร์ทโฟนนานเกินไป1รบกวนการนอนหลับแสงจากจอมือถือหรือแท็บเล็ตที่สว่างส่งผลต่อการหลั่งฮอร์โมนเมลาโทนินที่ช่วยควบคุมการนอนหลับเนื่องจากการปล่อยฮอร์โมนดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแสงสว่างเป็นสำคัญการเล่นมือถือก่อนนอนจึงส่งผลต่อการนอนหลับไปด้วย2. เกิดความเครียดการใช้สมาร์ทโฟนอยู่ตลอดเวลาเท่ากับว่าเราต้องพร้อมที่จะรับโทรศัพท์ตอบข้อความต่างๆที่แจ้งเตือนเข้ามาจากช่องทางต่างๆทั้งไลน์อีเมลและโซเชียลมีเดียตลอดเวลาด้วยเช่นกันจึงทำให้เกิดความเครียดได้โดยไม่รู้ตัว 3. ทำลายจอประสาทตาแสงสีฟ้าจากจอสมาร์ทโฟนสามารถทำลายจอประสาทตาเรติน่าจนนำไปสู่โรคจอประสาทตาเสื่อมได้ซึ่งสูตรที่ใช้กันเพื่อดูแลสุขภาพตาคือ20-20-20โดยมองจอแค่20นาทีจากนั้นพักสายตามองที่อื่น20วินาทีโดยมองสิ่งที่อยู่ไกลจากตัวเอง20ฟุตเพื่อคลายความล้าจากการใช้สายตา4ปวดคอส่วนใหญ่แล้วเวลาที่ก้มมองจอโทรศัพท์เพื่อพิมพ์ข้อความต่างๆคนเรามักจะก้มคอราว60องศาซึ่งเป็นท่าที่ไม่เหมาะสมเพราะจะส่งให้เกิดอาการปวดคอได้หากก้มเป็นเวลานานๆ5พฤติกรรมก้าวร้าวคนที่ติดการใช้มือถือและไม่ได้ใช้ในเวลาที่ต้องการมักจะเกิดอาการหงุดหงิดก้าวร้าวเพราะไม่ได้ดังใจซึ่งพบได้บ่อยในเด็กๆที่ติดเล่นเกมในสมาร์ทโฟน6เสียสมาธิการใช้สมาร์ทโฟนเชื่อมต่อกับโซเชียลมีเดียส่งผลให้เสียสมาธิได้เพราะแทนที่จะจดจ่อกับการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ลุล่วงก็ต้องมาพะวงกับเสียงแจ้งเตือนต่างๆที่เข้ามาจนขาดสมาธิ7 cell phone elbow cell phone elbow คืออาการปวดชาหรือเหน็บชาบริเวณปลายแขนและมือจากการถือสมาร์ทโฟนด้วยท่าทางที่งอแขนเป็นมุมแคบกว่า90องศานานเกินไปซึ่งหากไม่ได้รับการแก้ไขก็อาจทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือเกิดข้องอักเสบแข็งที่นิ้วนางกับนิ้วก้อยได้8นิ้วล็อกการใช้นิ้วใดนิ้วพิมพ์ข้อความหรือเล่นเกมในมือถือนานเกินไป
่งผลให้เกิดอาการนิ้วล็อกได้ซึ่งเกิดจากการอักเสบของเส้นเอ็นและปลอกหุ้มเอ็นที่ใช้ในการงอนิ้วข้อมือตรงบริเวณโคนนิ้วทำให้เกิดอาการปวดบวมโดยส่วนใหญ่มักเป็นกับนิ้วหัวแม่มือที่ใช้งานมากกว่านิ้วอื่นๆ9ซึมเศร้าและวิตกกังวลคนที่ใช้มือถือจนติดมักจะมีอาการซึมเศร้าหรือวิตกกังวลตามมาได้อันเนื่องมาจากการรอคอยหรือคาดหวังเสียงโทรศัพท์หรือการตอบกลับข้อความต่างๆและหากวันไหนลืมมือถือมาด้วยก็จะยิ่งรู้สึกเป็นกังวลมากขึ้นสิปวดศีรษะการใช้สมาร์ทโฟนเป็นเวลานานจะส่งให้ได้รับรังสีจากคลื่นโทรศัพท์ที่แผ่ออกมามากขึ้นตามไปด้วยซึ่งรังสีดังกล่าวส่งผลต่อระบบประสาทด้วยทำให้เกิดอาการข้างเคียงตามมานั่นคือปวดศีรษะปวดไมเกรนหรือบางรายก็อาจจะมีอาการที่รุนแรงกว่านั้นขอขอบคุณข้อมูล gisbat.com ภาพไอสตาร์